แน่นอนว่ามันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าก็อยากกลับมาเล่นอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณสมาคมนะครับคุณแป้งมากครับที่ให้การนั่งเครื่องบินแบบสบายมากนอนหลับสบายมากก็ถ้าบอกว่าจะ 100% เลยผมว่าผมไม่ได้มีแมตช์ฟิตมันก็เหมือนเราซ้อมทุกวันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่แบบเขาเรียกอะไรร่างกายอาจจะไม่ได้แบบ 100% ขนาดนั้นในความคิดของผมนะแต่ก็ยังโชคดีนะที่ได้เล่นน้อง60นาทีมาผมว่าสิ่งแรกที่ได้ประโยชน์คือเราไปฝึกเป็นทีมเยือนแน่นอนว่าทีมชาติเรา2นัดนัดที่ UAE เราก็ไปเยือนนัดอีก2นัดนี้เราก็ไปเยือนกับไต้หวันกับฮ่องกงซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากแน่นอนต่อให้เขาจะแรงกิ้งไม่ดีกว่าเราแต่ถามว่าในวันที่เขาเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลสุดท้ายแล้วมันเป็นเกมที่ยากอยู่แล้วก็พวกเราก็ต้องไปเอาชัยชนะให้ได้เท่านั้นเป็นยังไงบ้างครับผมว่าพวกเขาก็ต้องถ้าไม่ขึ้นมาตอนนี้มันผมว่าเวลามันอาจจะเริ่มช้าไปเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องดันน้องๆขึ้นมาอยู่แล้วเพื่อให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองเพื่อให้เขาได้โชว์ความสามารถแล้วก็ส่วนผมหรือว่ารุ่นพี่มีหน้าที่ซัพพอร์ตทำไงก็ได้ให้เขารู้สึกสบายใจในการเล่นแล้วก็โชว์ฟอร์มออกมาให้ดีที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าวันนึงผมอาจจะต้องเลิกเล่นแต่พวกเขายังเล่นอยู่ถ้าพวกเขาเล่นได้มันก็เป็นอนาคตของทีมชาติครับก็ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคนมากๆครับที่คอยเชียร์ช้างศึกนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าคนอื่นที่อยู่ในแคมป์แล้วก็ตามครับแน่นอนว่าพวกเราจะสู้เพื่อแฟนบอลชาวไทยทุกคนเอาชัยชนะกลับมาให้ได้ครับ